สวัสดีครับเพื่อนชาว Audio Night ทุกท่านวันนี้ต้องมีความรู้สึกยินดีนะครับที่ชาว Audio Night จะได้มาเยี่ยมเยียนบริษัทวันพัฒน์59จำกัดนะผมมีความภูมิใจที่อยากจะเรียนนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทในขณะนี้เราอยู่ในห้องฟังเพลงของบริษัทอยู่นะครับสินค้าที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้จะเป็นสินค้าที่เราภาคภูมิใจนะครับนั่นคือลำโพงจากประเทศฝรั่งเศสมีนามว่า Triangle นะครับรุ่นที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้คือรุ่นในตระกูลซีรีส์ Signature เรามีโมเดลที่ออกมานะครับรุ่นนี้คือรุ่น Delta เราจะมีรุ่น Top จากรุ่นนี้อีกก็คือ Alpha นะครับแล้วก็ Bookshelf ก็จะเป็นรุ่น Theataลำโพงของเขาเองเนี่ยโดยลักษณะของซีรีส์นี้เนี่ยจะใช้วัสดุอุปกรณ์ที่คัดเกรดหมดความสมบูรณ์ของเครื่องเสียงของลำโพงเป็นสิ่งสำคัญในเรื่องของวัตถุดิบไทเกอร์พยายามทำวัตถุดิบหรือ องค์ประกอบของตัวลำโพงเนี่ยให้ดีที่สุดนะครับเริ่มจากตู้นะครับตู้ของไทเกอร์รุ่นนี้เนี่ยนะครับจะใช้ไม้หนาประมาณ21มิลนะครับแล้วก็ทำลักษณะผิวสีนี้เราเรียกว่าสีมะฮอกกานีนะครับเคลือบด้วยแร็กเกอร์12ชั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในด้านของตู้งานเฟอร์นิเจอร์ของฝรั่งเศสเป็นงานดีอยู่แล้วครับต้องยอมรับว่าฝรั่งเศสทำงานเฟอร์นิเจอร์ค่อนข้างละเอียดนะครับเขาพิถีพิถันแม้กระทั่งลักษณะของตู้เนี่ยนะครับเขาจะทำสโลปจากยอดบนเนี่ยนะครับประมาณ5องศาเพื่อการแสงสะท้อนนะครับตัวไดเวอร์เองเนี่ยนะครับเราจะเริ่มจาก Twitter TZ2550 นะครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดการทำ Twitter ซึ่งเป็นฮอร์นเอาฮอร์นรุ่นเก่ามาพัฒนาใหม่นะฮะโดยใช้เพียวอลูมิเนียมเป็นตัวกระจายเสียงนะครับโดมที่ข้างในเป็นไทเทเนียมนะครับแล้วก็จะมีเฟดปลั๊กในตัวทำเป็นแชมเบอร์เป็นห้องลักษณะนี้ขึ้นมานะครับเพื่อจะให้ลดแรงกระแทกด้านหน้าโดมนะครับตัววูฟเฟอร์เองนะครับตัววูฟเฟอร์ตัวนี้นะครับกับตัวมิดเรนจ์ตัวนี้เนี่ยไดมิเตอร์พอๆกันนะครับตัวมิดเรนจ์เองเนี่ยทำเป็นเฟดปลั๊กนะครับกรวยเป็นกรวยกระดาษนะครับซึ่งลักษณะของความนุ่มนวลของเสียงความเป็นธรรมชาติของเสียงกรวยกระดาษจะให้รายละเอียดค่อนข้างดีนะครับตัววูฟเฟอร์ก็ทำลักษณะเป็นดับเบิลเบสนะครับมีท่อเบสนะครับแบ่งเป็น2ห้องนะครับเพื่อไม่ให้กวนกันเพื่อเล็งผลถึงคุณภาพของเสียงที่จะเสียงเบสที่จะออกมาได้ดีไม่กวนกันนะครับระหว่างท่อเบส2ท่อนะครับวูฟเฟอร์ก็ทำเป็นลักษณะดัสแคปจะเรียกว่าเป็น2ชั้นคือเป็นกรวยกระดาษนะครับข้างบนจะเป็นไฟเบอร์กลาสนะครับเพราะฉะนั้นความโครงสร้างของมันจะแข็งแรงถัดมาเนี่ยมันจะเป็นบุ๊คเชลนะครับคือรุ่นเทียตารุ่นนี้เป็นบุ๊คเชลที่ผมอยากภูมิใจนำเสนอเพราะว่าถ้าคุณเล่นในห้องที่ไม่ใหญ่แต่มิติเสียงที่ต้องการความคมชัดความสมจริงเป็นไลฟ์มิวสิกเสียงเบสที่หนักแน่นนะครับรายละเอียดเสียงแหลมที่ไปไกลรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ผมว่านักเล่นควรจะต้องลองฟังดูนะครับมันเป็นลำโพงรุ่นบุ๊คเชลตัวใหญ่นะครับแต่เซนซิทิวิตี้ค่อนข้างสูงนะครับพวกนี้จะทำเซนซิทิวิตี้92 dBนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแอมป์วัตต์กำลังน้อยๆหรือแอมป์หลอดประเภทซิงเกิลเอนด์เนี่ยสามารถที่จะเล่นกับมันได้อย่างดีวันนี้เนี่ยเราภูมิใจอยากจะคุยเรื่องของ Triangle ก็เพราะว่านี่เป็นลำโพงที่ตอบสนองนักเล่นที่ต้องการเสียงที่เป็นธรรมชาติมีความสมจริงมากที่สุดนะครับด้วยองค์ประกอบอย่างที่ผมบอกนะครับหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวตู้หรือตัวไดรเวอร์ต่างๆมันทำให้คุณภาพของเสียงออกมาเป็นธรรมชาติเหมือนดนตรีจริงทุกอย่างนี่คือปรัชญาของมาร์คเลบิยองนะครับวันนี้มีให้ทดสอบและทดลองฟังได้แล้วนะครับที่บริษัทวันพัฒน์59นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็02-175-2933-4หรือติดต่อโดยตรงถึงผมเลยก็0818328195ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับขอให้เรียนเชิญนะครับถ้ามีโอกาสแวะเวียนเข้ามาฟังได้เลยครับที่บริษัทครับขอบพระคุณครับ